ภาษาไทยมีคำว่าญาติดีกันนะแต่ว่านี่ดูท่าจะไม่ดีกันนะฮะถึงขั้นมากกว่าตีถือมีดเข้ามาไล่ฟันกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่สน.ท่าเรือนะฮะก็ต้องเป็นย่านคลองเตยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยโดนฟันจนนิ้วขาดฮะและตามแขนนี่ต้องเย็บเป็นร้อยเข็มดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องเพราะเขาบอกว่าไปแจ้งความตำรวจแล้ว2เดือนคดีไม่คืบท่านผู้ชมนี่ฮะผู้บาดเจ็บใช่ไหมอยู่หน้าห้องเสร็จแล้วปุ๊บทางคนก่อเหตุเข้ามาแล้วฮะนะฟันก่อนหนึ่งฟันสองนะฮะผู้บาดเจ็บพยายามเอาแขนกันเป็นญาติกันนะแขนซ้ายเป็นญาติกันฮะนี่ฮะมีดพยายามเข้ากอดฮะกอดทางคนก่อเหตุยังไม่ยอมฮะฟันต่อญาติก็ต้องร้องตกใจและพยายามเข้ามาห้ามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนฮะเกือบ2เดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งผู้เสียหายก็คือนายเออายุ20ปีถูกทางด้านของญาติที่ชื่อไก่หรืออภิวัตรอายุ25ปีเข้ามาฟันไม่ยั้งฮะคือมีการบาดเจ็บขนาดไหนนิ้วก้อยด้านซ้ายขาดต้องไปเย็บต่อใหม่ที่เห็นเป็นรอยนี่คือรอยโดนฟันนะที่แขนซ้ายเย็บกว่าร้อยเข็มฮะหลังจากเกิดเหตุปุ๊บไปแจ้งความกับตำรวจสน.ท่าเรือแต่อย่างที่บอก2เดือนคดีไม่คืบเลยต้องมาร้องพี่เอกสายไหมต้องรอดฮะค่ะซึ่งทางด้านของผู้บาดเจ็บนายเอเล่านะครับว่าคือเป็นญาติกันก็อยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านที่เป็นชุมชนติดกันใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านของฝั่งผู้ก่อเหตุนายไก่ชอบขอมาอยู่ที่ห้องนะฮะแล้วก็บอกให้ตัวเองเนี่ยก็คือทางด้านของเอย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ไหมผมจะมาขออยู่นะฮะแล้วมันมีข้อมูลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาหรือไม่เพราะบางทีทางผู้ก่อเหตุนะฮะมีอาการหูแว่วนะแล้วช่วงวันเกิดเหตุนะฮะก็คือปลายเดือนกันยายน5โมงเย็นจู่ๆเนี่ยหลังจากที่เข้ามาในบ้านปุ๊บทางนายไก่ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาพร้อมมีดพร้อมตะโกนว่ามึงตบแม่กูเหรอแล้วก็ฟันไม่ยั้งเลยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากทางตำรวจสน.ท่าเรือช่วยตามหน่อย1เป็นญาติกันมาก่อเหตุอุกอาจบุกเข้ามาแบบนี้พร้อมมีด2กล้องวงจรปิดเห็นหน้าชัดๆแบบนี้ชัดเจนเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ตามจับใครจากรถแล้วก็หยิบมีดฟันเลยแล้วผมก็ยกมือขวาบังครับฟันเลยโดยไม่ได้พูดไม่จาเลยใช่เขาตะโกนให้ผมตะโกนว่าตบแม่กูเหรอผมก็หันไปเขาก็ฟันครับผมก็บอกผมยังไม่ได้ทำเลยเขาก็ฟันต่อไม่ยั้งเลยครับแล้วใครเข้ามาช่วยฮะตอนนั้นก็เป็นญาติพี่น้องครับเขาก็เข้ามาห้ามกันแล้วพี่น้องของใครครับเป็นของผมครับของผมแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเขาก็ตะโกนว่าเขาจะเอาให้ตายเลยอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งหนีไปเลยครับคดีไม่คืบไปครับผมออกจากโรงพยาบาลมาผมก็ตามไม่คืบไปเลยเพราะผมตามอยู่คนเดียวเขาบอกว่าเขารอใบจากหมออย่างเดียวเลยครับนั่นสิฮะพอคดีไม่คืบอย่างนี้ก็สงสัยพี่เอกภพเหลืองประเสริฐนะก็บอกว่าโอ้โหนายไก่คนนี้ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลที่ไหนหรอกนะกล้องวงจรปิดขนาดนี้น่าจะตามได้ไม่ยากใช่ไหมฮะก็เลยฝากทางท่านผู้กำกับสน.ท่าเรือเร่งรัดดำเนินคดีหน่อยนะครับค่ะ